นี้ก็เหมือนการได้ออกไปทำในสิ่งที่ชอบและหลงไหลนั่นคือการออกไปแคมปิ้งเพราะการไปแคมปิ้งในแต่ละครั้งนั้นมักมีความสุขกับกิจกรรมที่เราได้ทำในระหว่างอยู่แคมป์การได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจในแคมป์ของเรานั้นเป็นแคมป์ที่อบอุ่นและมีความสะดวกสบายไม่ต่างจากอยู่บ้านสักเท่าไหร่เพราะเรามีการแบ่งสัดส่วนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายในแคมป์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารถึงแม้ว่าการทำอาหารจะเต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกหรือแม้แต่ขวดน้ำเราก็มีการจัดการกับขยะได้อย่างง่ายดายสู่อีกรูปแบบหนึ่งของการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งนั้นคือการได้จัดมุมต่างๆภายในเต็นท์ซึ่งเปรียบเสมือนศิลปะอย่างหนึ่งโดยเราสามารถออกแบบและรังสรรค์ความสวยงามของแคมป์ในรูปแบบที่เราอยากให้เป็นในแต่ละครั้งนั้นเรามักจะได้มุมมองใหม่ๆอยู่เสมอและในครั้งนี้ก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นการแคมปิ้งที่หน้าบ้านแต่มุมมองที่เราได้รับนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมันคือการจัดแคมป์ที่มีความสุขปนความสนุกเหมือนได้ออกไปท่องโลกอีกครั้งหนึ่งการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเราควรคำนึงถึงความปลอดภัยดังนั้นในแคมป์ของเราจะต้องสร้างความมั่นคงตั้งแต่การต่อสมอรวมไปถึงการจัดวางของต่างๆให้ถูกวิธีนี่แหละคือการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งในรูปแบบของเราสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ